เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงทำมาหากินท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องของโรงงานนะครับที่เขาแห่ซื้ออ้อยกันนะครับเรียกว่าไฟเบอร์อ้อยขออภัยครับเป็นไฟเบอร์อ้อยเพื่อหวังต่อยอดนวัตกรรมสำหรับรองรับกระแสเศรษฐกิจ BCG นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสามารถน้อยวันผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับในช่วงทำมาหากินครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบชุดสมุดโน้ตบรรจุกล่องเหล็กอย่างดีนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครหรือทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพโดยเริ่มศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและเข้ารับการตรวจประเมินองค์กรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558นะครับตัวอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพโดยเริ่มศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและเข้ารับการตรวจประเมินองค์กรมาตั้งแต่ปี2558นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพโดยเริ่มศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและเข้ารับการตรวจประเมินองค์กรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับเพิ่มรางวัลพิเศษสลากออมสินดิจิตอล1ปีจำนวน20รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทนะครับในการออกรางวัลจะออก2ครั้งครั้งละ10รางวัลครั้งที่1ออกวันที่16กุมภาพันธ์2564นะครับและครั้งที่2ออกวันที่16มีนาคม2564เช่นกันรวมเป็นเงินรางวัลทั้งหมด20ล้านบาทนะครับโดยธนาคารเปิดรับฝากบนแอปพลิเคชัน MyMo เฉพาะบุคคลธรรมดาอายุ15ปีขึ้นไปตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มีนาคม2564นะครับหรือจนกว่าวงเงินฝากจะเต็มจำนวน 20,000 ล้านบาทรับฝากหน่วยละ20บาทฝากขั้นต่ำ200บาทต่อครั้งแล้วก็สูงสุดรายละไม่เกิน10ล้านบาทนะครับคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นะครับทั้งในส่วนของท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบดังนี้นะครับมาตรการที่1คือให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยปรับลดภาระค่าภาระตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพในอัตรา 1,000 บาทต่อ TEU เป็นระยะเวลานาน3เดือนคือตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมปีนี้นะครับรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,280,000 บาทข้อ2ครับให้ท่าเรือแหลมฉบังชดเชยค่ายกขนตู้สินค้าให้แก่เอกชนผู้ประกอบการนำเข้าที่ท่าเรือแหลมฉบังโดยจ่ายส่วนลดคืนในอัตรา 1,000 บาทต่อ TEU เป็นระยะเวลานาน3เดือนระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2564นะครับรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นจำนวนเงินประมาณ384ล้านบาทซึ่งมาตรการที่ออกวันนี้จะเป็นการลดอัตราค่าภาระและค่าใช้จ่ายเพื่อจูงใจให้สายเรือนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเข้ามาให้บริการเพื่อแก้ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ครับพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้วยการเตรียมพร้อมรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะออกเหรียญโดยสารนะครับเพื่อเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงได้ทุกสถานีครับโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการจะแบ่งเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้ได้ทั้งสิทธิ์ค่าเดินทางของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงิน500บาทต่อเดือนและใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะเริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับส่วนกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์หรือว่า G-Wallet สามารถติดต่อออกเหรียญโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีนะครับเริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์จ
จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงทำมาหากินครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณสามารถน้อยวันนะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับเรื่องของโรงงานแห่ซื้อไฟเบอร์อ้อยเพื่อเอาไปต่อยอดนวัตกรรมรับกระแสเศรษฐกิจ BCG นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสามารถครับครับสวัสดีครับครับพัดครับครับที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณสามารถฮะเรื่องนี้จุดเริ่มต้นจริงๆอาจจะเรียกว่าเป็นจากนโยบายนะครับนโยบายที่เราจะนะครับเพิ่มปริมาณอ้อยสดนะครับลดการเผาอ้อยนะครับแต่ความจริงถ้าถามว่ามันเป็นจริงจังหน่อยก็ในช่วงปีนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้ต้องถามก่อนว่าอ้อยนะครับมันก็จริงแล้วมันเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นที่เรียกว่าเป็นไบโออยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับคือเวลาจะเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าโรงงานเนี่ยทุกอย่างมันก็ดำเนินการนั้นเป็นไบโออยู่แล้วและอีกตัวหนึ่งก็คืออย่างกรณีของกากอ้อยเนี่ยมันก็ถูกใช้นะครับเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงครับนะครับอันนั้นแหละครับอันนั้นก็จริงอ้อยเนี่ยพืชอุตสาหกรรมน้ำมันไฟเนี่ยก็อาจจะเป็น BCG มาแต่แรกนะครับแต่ว่าไอ้ตัวคำว่ากรีนเนี่ยอาจจะสอบไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเผาอ้อยกันเป็นส่วนใหญ่เลยเป็นส่วนมากกันนะครับสมัยก่อนเราเผาอ้อยกัน 80% นะครับครับปีที่แล้วก็มาเหลือ 50 นะครับปีนี้เราจะพยายามจะปรับตัวเลขกันว่าถ้าเราจะเป็นกรีนอินดัสทรีให้ได้นะครับคือลดการนะครับลดการทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นกรีนให้ได้เต็มๆเลยนะครับครับอาจจะเหลืออาจจะเราตั้งเป้าว่าจะเป็นอ้อยสดสัก 80% เลยนะครับเอางั้นเลยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีใช่ครับนะครับแล้วไฟเบอร์อ้อยนี่คืออะไรฮะมันต้องมองอย่างนี้ก่อนนะครับคือถ้าเราโดยความหมายของไฟเบอร์เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันก็คือกากอ้อยอะครับกากอ้อยที่เราเหมือนกับว่าเวลาน้ำตาลนะครับมันจะอยู่ในไฟเบอร์นั้นเวลาเราเอาไปคั้นนะครับไปบีบไปเรียกว่ากระบวนการหีบนะครับครับเราจะต้องสกัดน้ำตาลที่อยู่ในเส้นใยของอ้อยแล้วนะครับออกมาให้หมดนั้นผลที่รับที่ได้ก็คือกากอ้อยกากอ้อยใช่ครับนั้นคือผมยังคิดว่าเรื่องนี้อาจจะต้องมองเป็นสองช็อตนะครับคือว่าเวลาเราตัดอ้อยเข้าโรงงานเนี่ยมันจะมีเรียกว่าสิ่งปนเปื้อนจากไร่ผสมเข้าไปด้วยครับที่เราเรียกว่ายอดกาบใบคืออันนี้ยอดกาบใบเนี่ยความจริงโดยลักษณะเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสิ่งปนเปื้อนจากไร่เนื่องจากว่าที่เราไม่ต้องการเอาเข้าโรงงานเนี่ยเพราะในสามส่วนนี้มันไม่มีน้ำตาลอยู่ต้องไปแยกออกเลยฮะต้องแยกออกครับต้องแยกออกเพราะฉะนั้นเป็นที่มาว่าก่อนหน้านี้เราได้ยอมเผาใช่ไหมครับเราอาจจะเห็นภาพเนี้ยนิดเดียวพอเราไม่เผาปั๊บเนี่ยยอดกาบใบเนี่ยจะไปไว้ไหนนะครับในกระบวนการนี้แหละครับอันเนี่ยกระบวนการนี้จะมีกระบวนการเก็บเกี่ยวอะไรแล้วเก็บรวบรวมใบอ้อยยอดกาบใบเนี่ยทับเข้ามาอัดแล้วส่งโรงงานเป็นเชื้อเพลิงเหมือนฟางข้าวเงี้ยใช่ครับเหมือนไปเลยครับส่งเป็นเชื้อเพลิงได้ส่วนหนึ่งละอันนี้เป็นทั้งกรีนนะครับแต่ส่วนนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นไฟเบอร์ในลักษณะที่เราบอกว่าไม่ได้เกิดทำน้ำตาลไม่ได้นั่นเองครับแต่ในส่วนที่เป็นกากไฟเบอร์จริงๆนั้นในกระบวนการผลิตนะที่เป็นกากน้ำตาลเนี่ยปัจจุบันที่เป็นกากอ้อยนะครับเราส่งเข้าไปปั๊บเนี่ยพอเราคั้นน้ำอ้อยออกไปหมดแล้วนะจะเหลือกากอ้อยไอ้เส้นใยอันนี้แหละครับเนี่ยที่มีค่อนข้างมีมูลค่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเอาไปทำเชื้อเพลิงก็เป็นส่วนใหญ่นะครับเชื้อเพลิงในระบบไฟฟ้าของโรงงานน้ำตาลเองนะครับส่วนที่สองเนี่ยถ้ามันมีมากพอนะครับมันสามารถนำไปทำเรียกว่าวัสดุที่หมุนเวียนได้คือถ้าเคยได้ยินนะครับคือที่เป็นไม้อัดนะครับ ที่เกิดจากชานอ้อยนะครับไฟเบอร์พวกนี้จะใช้ประโยชน์ได้แล้วตอนหลังก็จะมีอะไรนะครับมีการศึกษาว่าเส้นใยอ้อยเนี่ยสามารถนำไปทำเครื่องนุ่งห่มได้นะครับแล้วทำเป็นอะไรนะครับเป็นสารตั้งต้นของเอทานอลก็ได้ด้วยนะครับเป็นพวกนี้กากอ้อยเนี่ยจึงเป็นตัวเองมีมูลค่าเพราะฉะนั้นตัวไฟเบอร์ตัวนี้ครับมันเหมือนกับว่าเป็นจุดประกายว่างานวิจัยที่เคยขึ้นหิ้งมาทั้งหมดเนี่ยมันจะนำครับมันจะได้ต้องได้ใช้เลยนะครับครับแหมน่าสนใจฟังเลยเดี๋ยวท่านฟังต้องไล่เรียงกันอย่างนี้ว่าถ้าคนถ้าเกิดในยุคผมน่าจะพอทันการเคี้ยวอ้อยสมัยก่อนใช่ไหมใช่แล้วเราก็คายกากมันทิ้งไปเราเรียกกากนะแหละครับไอ้ตัวนั้นแหละคือไฟเบอร์ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยหลักการเหมือนกันเลยพอเอาเข้าโรงงานหีบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบีบเพื่อเอาน้ำอ้อยเนี่ยออกมาเสร็จแล้วปั๊บมันก็จะเหลือแต่กากที่ว่านี้ที่คุณสามารถบอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรารับซื้อพวกนี้เนี่ยเราแล้วก่อนมันเข้าโรงงานแล้วรับซื้อด้วยนะมันต้องเป็นสองส่วนนะครับยังไงฮะยอดกากใบเนี่ยยอดกากใบเท่าไหร่อันนั้นส่ว
ซึ่งตอนนี้ราคาเฉลี่ยที่โรงงานรับซื้อนะครับถ้าเป็นฟอนเป็นม้วนเป็นบุญเรียบร้อยแล้วครับครับตกตันละ800ถึง 1,000 บาทนะครับตันหนึ่งนี่มันโอ้โหมันรถบรรทุกได้ไหมฮะเอารถบรรทุกก้อนหนึ่งต้องก้อนหนึ่งประมาณ300โลรถบรรทุกคันหนึ่งอาจจะได้สัก10ตันนะครับ10ตันก็ 8,000 ได้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ครับเพราะมันเบานะครับเบาแต่ใหญ่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าในส่วนของกากอ้อยเนี่ยในโรงงานเนี่ยยังเป็นในโรงงานแล้วเป็นผัดครับเพราะโรงงานถือว่าซื้ออ้อยซื้อมาแล้วทั้งหลับไม่คันนะเหมือนแกลบใช่ไหมครับใช่ครับซื้อแกลบไปแล้วนั่นแหละครับหลักการเดียวกันก็คือว่าซื้อมาทั้งอ้อยแหละพูดง่ายเลยแล้วก็กากก็แทนที่จะเอาไปทำพลังงานอย่างเดียวก็เปลี่ยนมาใช้ทำพวกนี้บ้างแล้วโรงงานไปขายต่อหรือยังไงใช่ครับโรงงานแต่เวลาเขาทำจริงก็เป็นคอมเพล็กซ์เขามีกลุ่มบริษัทในเครือนะครับรับซื้อออกไปเลยครับนะครับไปทำต่อได้ไปแยกออกไปทำเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็น BCG เต็มๆเลยใช่ครับอ๋อครับอันนี้เป็นนวัตกรรมจริงมันทำได้เยอะไหมเนี่ยก็สารพัดอย่างเลยนะวิจัยทำได้เยอะครับกากเยอะมากครับอย่างที่ผมบอกครับมีเอทานอลเนี่ยส่วนหนึ่งละอันนั้นใช่อันนั้นใช่เอทานอลตัวหนึ่งแล้วเครื่องนุ่งเส้นใยเนี่ยถ้าตีที่เป็นไม้อัดใช่ไหมครับครับอันนึงที่เป็นเครื่องนุ่งห่มแบบเส้นใยอ้อยเนี่ยมีการทดลองทำแล้วนะครับเหนียวนะเหนียวครับเอาไปก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยทอเหมือนคล้ายๆผ้าไหมผ้าฝ้ายที่ในท้องถิ่นเลยนะครับครับนั่นแหละครับโอ้แต่ว่าต้องไปแปรรูปก่อนถึงจะออกมาใช่ครับอืมครับแนวโน้มจะไปอย่างนี้อีกเยอะไหมฮะก็ที่สุดแล้วผมว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วอุตสาหกรรมของเราเอทานอลมันก็มีเป้าหมายชัดเจนนะครับน้ำตาลก็ชัดเจนงั้นส่วนที่เหลือคือการพึ่งพาการส่งออกเนี่ยฉะนั้นโอกาสช่วงนี้แหละครับที่เราต้องเอาพวกนี้กลับมาเพิ่มค่าของน้ำตาลของอ้อยเนี่ยให้ได้มากที่สุดต้องทำแบบนี้แหละครับครับซึ่งก็จะมีปริมาณเยอะมากนะครับในแต่ละวันไม่ใช่แต่ละฤดูขอไปครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเรียกอะไรอ่ะชาวไร่อ้อยเองเนี่ยทุกวันนี้อย่างที่เขาตัดอ้อยเนี่ยเขาไม่ได้ใช้การเผาแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับส่วนตอนนี้ต้องเรียกว่าส่วนใหญ่แล้วครับส่วนใหญ่แล้วครับน่าดีใจด้วยถ้าเผาเนี่ยมันจะมีผลต่อตัวไฟเบอร์ไหมฮะมีผลด้วยนะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยคือในกากอ้อยเนี่ยคุณภาพมันก็จะอีกแบบหนึ่งมีเชื้อโรคด้วยนะครับเพราะว่าเวลาอ้อยมันเผาเนี่ยมันก็เอาน้ำออกไปเพราะนั้นเส้นใยไฟเบอร์กับน้ำตาลเนี่ยคือมันจะมีคุณภาพแตกต่างกันไปละพูดง่ายคือว่าถ้าเราเอาอ้อยมาทั้งลำเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีอะไรไปกระทบกับผิวของเขาคือเปลือกของเขาพูดง่ายแต่ถ้าเกิดว่ามีการเผาเสร็จปั๊บไอ้ความร้อนเนี่ยจำเป็นที่อ้อยเนี่ยจะต้องเอาน้ำในลำเขาเนี่ยมาสู้เพื่อให้ไฟมันดับใช่ครับอ๋อมันก็เลยมีปัญหาตามมาตรงนี้นี่เองใช่ครับนะครับแล้วกากอ้อยมันจะเก็บไม่ได้นานด้วยครับมันก็เวลามันจะดำเร็วมันมีเชื้อราเชื้ออะไรเนี่ยเยอะอ๋อเหรอฮะอ๋อครับเพราะฉะนั้นเอาอ้อยสดดีกว่าอันนี้ก็แปลว่าเอาพูดง่ายว่าแล้วอย่างนี้เวลารับซื้อเราจะให้ราคาเขาเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยคือตัวนี้นะครับยังก็เราพยายามจะอะไรนะครับตัวระลงก่อนว่าไอ้ช่วงเนี้ยถ้าไม่เผาไม่เผาได้จริงครับพอไม่เผาอันไม่เผานี่เราเพิ่มให้อยู่แล้วอ๋อเพิ่มให้อยู่แล้วนะฮะคือทั้งภาครัฐเนี่ยพยายามมีกฎไก่ช่วยเรื่องนี้อาจจะชดเชยเป็นค่าแรงให้ครับในอนาคตนะครับว่าถ้าตัดอ้อยสดแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายยังไงก็สูงกว่าครับครับว่าแต่แลกกับสิ่งแวดล้อมก็โอเคนะครับก็โอเคแลกกับที่อะไรจัดการเรื่องใบเรื่องในพื้นที่เนี่ยก็อันนี้ก็โอเคครับครับเป็นรูปแบบของการช่วยเหลืออาจจะโดนทางอ้อมอีกอันหนึ่งอ๋อครับช่วยครับนะพูดถึงตรงนี้ต้องถามถึงเรื่องรถตัดอ้อยแหละทุกวันนี้ราคาลงบ้างไหมฮะยังไม่ลงเลยครับเมื่อก่อนได้ซื้อ S-Class ได้คันเลยนะทุกวันนี้ก็ยังนั้นอยู่ยังนั้นอยู่ยังสูงอยู่ใช่ครับแต่ยังสูงอยู่ครับมันขึ้นอยู่กับไซส์ด้วยหรือเปล่าครับคุณสามารถใช่ครับถ้าก็อยู่กับไซส์ด้วยครับคือที่แปลงของประเทศไทยเนี่ยก็ไซส์เล็กๆมาเราไม่ได้แปลงใหญ่ใช่ครับมันก็ทำงานลำบากครับทำงานลำบากดังนั้นมันคืออะไรรถแดงม้าเนี่ยอย่างน้อยก็ถ้าเอาไปสีผ้าจริงๆนะครับตลอดขีดได้เนี่ยต้อง350แรง350แรงขึ้นไปราคาประมาณกี่ล้านฮะถ้าใหม่จริงนะครับประมาณ12ล้านขึ้นครับ12ล้านขึ้นอันนี้ก็มีหน่วยงานรัฐช่วยอยู่ใช่ครับเราก็มีเรื่องโครงการดอกเบี้ยต่ำครับดอกเบี้ยก็คืออุดหนุนดอกเบี้ยให้อ๋อครับแต่ยังมันต้องมีการเมนเทนแนนซ์อะไรพวกนี้เนี่ยใช่ครับแล้วก็ชาวบ้านเองก็คงไม่ซื้อมั้งฮะถ้าความจริงแล้วเวลาเราซื้อกันเนี่ยคือเขาจะร่วมกันครับโรงงานครับกับชาวไร่เนี่ยครับเพราะว่าชาวไร่ซื้อโรงงานค้ำนะครับอ๋อก็เหมือนแลกอ้อยกันนะครับอ้อยส่งครับส่งกันนะ
ครับเพราะยังไงคุณก็ต้องเอาอ้อยมาส่งให้เราอยู่แล้วเราก็อยากได้อ้อยที่มันไม่ได้เผามาไม่ได้ผ่านถูกเผามาอย่างนี้นะฮะมันก็เลยพึ่งน้ำพึ่งเดือนเสือพึ่งป่าทำนองนั้นไปนะครับก็ดูแลกันเพราะฉะนั้นอ้อยแนวโน้มจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ยังใช้วิธีการเผาเหมือนเดิมอยู่เนี่ยคุณสามารถปีนี้ที่เราตั้งเป้าเนี่ยอย่างเลวร้ายที่สุดนะไม่น่าเกิน 30% ไม่เกิน 30% ใช่ครับถ้าปีต่อไปเนี่ยถ้าเรารณรงค์มากขึ้นเนี่ยอ้อยที่จะเผาได้เนี่ยจะเกิดได้กรณีเดียวคือตั้งใจหรือว่าอุบัติเหตุแค่นั้นเองครับแต่ครับถ้าตั้งใจเนี่ยเราจับแน่ๆมั้งครับขออาจจะมีบทลงโทษแล้วนะครับตั้งใจอ่ะครับเราไม่ให้เขาตั้งใจนั่นดิทีนี้ว่าเราต้องให้ข้อมูลเขาด้วยหรือเปล่าว่าทำไมเราถึงอยากได้อ้อยที่ไม่ถูกเผามาโอ้ผมว่าส่วนใหญ่อะชาวไร่อะรับทราบข้อมูลเนี่ยครับก็ดีก็เสียเขาชัดเจนนะครับแต่ว่าเรื่องปัญหาแรงงานเนี่ยแหละหาแรงงานถ้าไม่มีถ้าเครื่องจักรมันสมบูรณ์นะครับก็ได้คำตอบหนึ่งแต่ถ้าอยู่ไหนยังใช้แรงงานอยู่นะครับถ้าอ้อยสดนี่คนตัดนี่ท้อเลยนะครับใช่ใช่แม้คนไม่เคยเข้าไปในไร่อ้อยนี่ไม่รู้เงินก็ได้น้อยกว่าปริมาณต่อวันก็ได้น้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งเสริมตรงนี้ให้ถูกหลักด้วยนะครับส่วนเรื่องของการโรงงานจะเอาไปแปรรูปไฟเบอร์อ้อยเป็นรูปแบบอะไรก็แล้วแต่เรามีงานนวัตกรรมนี่รออยู่แล้วนะฮะไม่ใช่ปัญหาอะไรใช่ครับใช่ครับสามารถดำเนินการได้เลยก็เดี๋ยวอันนี้ใบภาครัฐเองพยายามจะจูงในถ้าเรื่องนี้เนี่ยตอบแทนทางอ้อมมันกลับคืนมาได้นะครับครับชนไร่ก็ต้องได้ประโยชน์ทั้งส่วนจากใบยอดกลับใบด้วยแล้วก็ส่วนจากของไฟเบอร์นี้ด้วยยังไงฮะยังไงฮะคุณสามารถหมายถึงว่าก่อนหลังสมัยก่อนเราตีว่าไอ้กากอ้อยเป็นของเสียใช่ครับนี่ครับนี่แบบเลยเนี่ยนี่ตอนนี้ถ้าเราว่ากากอ้อยไฟเบอร์อ้อยเนี่ยมันมีคุณค่าแล้วมันคือมีต้นทางมาอย่างนี้มีชาวไร่เป็นต้นทางมานะครับแล้วผู้เพื่อตอบแทนในส่วนนี้นะครับก็อาจจะต้องมาอะไรครับพิจารณาทบทวนอาจจะบวกเข้าไปในราคาอ้อยรับซื้อเหมือนกันใช่ใช่ครับใช่เพราะว่าโรงงานก็ต้องไปดูว่าคุณเอามาแล้วเนี่ยของเสียที่ว่านี้เนี่ยคุณขายต่อแสดงว่าไม่ใช่ของเสียแล้วถูกไหมวิธีคิดต้องเปลี่ยนใหม่แล้วต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เพราะว่าถ้าโรงงานจะใช้คำว่ามองอย่างนี้ตลอดเวลาชาวไร่เองก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ดีกับใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปด้วยกันได้วินวินด้วยกันทั้งคู่โรงงานก็ไม่ได้เสียอะไรชาวบ้านก็ได้ข้องมากขึ้นด้วยอย่างนั้นจะดีกว่านะฮะแต่ว่าจะบวกกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงที่ยังไม่ได้คุยอย่างลงไม่ได้ลงรายละเอียดลึกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าโรงงานด้วยกันเนี่ยเขารู้อยู่แล้วครับก็ให้แต้มมาเด็ดอยู่แล้วครับโรงงานที่อ้อยสดถุงสูงกันนะครับ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 นะครับก็จะบวกไปเลยทีเดียวใช่ครับชาวบ้านก็ได้นะครับพูดง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยพอเราเอาของจากโรงงานไปส่งเสร็จปุ๊บไอ้โรงงานในขั้นที่3เนี่ยเขาจะไปไหนต่อฮะหมายถึงว่าเขาจะมีแนวโน้มที่จะเอาไปพัฒนาต่อยอดอีกเยอะไหมฮะเยอะนะครับคือมาถึงว่าถ้าเรามองในประเด็นของเสียเนี่ยนะครับทุกตัวแทบไม่เหลือเลยนะครับไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยครับครับนี่โลกของไบโอนะครับไอจุลินทรีย์ที่ทำกับไฟเบอร์อ้อยนะครับครับมันมีมหาศาลเลยนะครับเหรอฮะมีเทคโนโลยีตัวนี้ดีมากเลยนะครับครับคือเหมือนว่าเป็นกากของกากก็ยังทำได้อยู่ครับปัจจุบันแม้อยากจะถ้าใครสนใจอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้นี่ต้องไปดูที่ไหนเนี่ยตอนนี้ถ้าในระดับต้องดูระดับสากลแล้วครับสากลเลยฮะโอ้โหคือเพราะในไทยเองนะส่วนใหญ่งานวิจัยพวกนี้ยังอยู่ในห้องแลบครับอยู่ในมหาลัยยังในเชิงนี้ไม่มีแต่ว่าถ้าของอย่างของยุโรปของ EU เนี่ยนะครับเขาชัดเจนเรื่องนี้ครับเขาทำจากน้ำตาลทำจากพวกไฟเบอร์พวกนี้นะครับครับครับเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับครับแล้วอย่างนี้เราต้องส่งออกไปเลยหรือว่ายังไงปัจจุบันผลิตภัณฑ์พวกนี้ครับคือตลาดเมืองไทยค่อนข้างน้อยครับครับแบบครับเราคือไอ้วัตถุดิบต้นทางอาจเป็นของเราครับแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเลยอ๋อนี่ไงผมก็เลยสงสัยว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนเพราะบางทีถ้าวางตลาดในประเทศไทยคนที่รักโลกหน่อยเขาก็อาจจะชอบในการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ทำนองนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็ลองดูแล้วกันเพราะฉะนั้นแนวโน้มมีทิศทางที่ดีนะครับคุณสามารถครับครับครับยังไงอยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรอย่าพึ่งดัดอ้อยอย่าเผายังไงก็ขอร้องอย่าเผาครับผมครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับคุณสามารถน้อยวันนะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายท่านฟังครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าในเชิงพาณิชย์เนี่ยยังไปทำได้อีกเยอะเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะ
ส่งขายในตลาดระดับสากลหรือว่าทำในระดับประเทศไทยเรานั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งกระบวนการเทคนิคต่างๆก็มีเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ก็คือเกษตรกรชาวไร่อ้อยนั่นเองนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงทำมาหากินครับผมไปเฉลยคำถามนะครับวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพโดยเริ่มศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินะครับและการเข้ารับการตรวจประเมินองค์กรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชอะไรนะครับคำตอบก็คือปีพ.ศ. 2558นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรเนี่ยวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้หมดเวลาครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ